เข้าหน้าร้อนแล้วก็ต้องล้างแอร์บ้านแบบถอดออกมาทั้งหมดหรือออกมาหมดเลยมาล้างทั้งตัวจะได้ดูใหม่สะอาดด้วยคราวนี้ต้องติ๊กปฏิทินไว้นี่นานเกินไปนะลืมนึกว่ามันไม่นานแค่ถอดล้างแผ่นกรองฝุ่นกับแผงทำความเย็นฉีดน้ำเข้าไปไม่พอต้องถอดเอาตัวพัดลมข้างในออกมาด้วยซึ่งมันจะเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็จะมีกลิ่นออกมาได้นี่แหละเปลืองไฟด้วยเพราะว่ามันต้านลมแผ่นสีฟ้านี่เป็นแผ่นกรองแบบปกติซึ่งต้องล้างทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์อยู่แล้วฉีดน้ำล้างเสร็จก็เอาโบเวอร์เป่าอีกทีไล่น้ำออกไปให้แห้งล้างอย่างเงี้ยจะสะอาดใหม่ดูใหม่ทั้งข้างนอกและข้างในด้วยไอ้ตัวข้างนอกพัดลมระบายความร้อนแผงระบายความร้อนข้างนอกก็ต้องล้างดูน้ำติดดำเลยแล้วค่อยมาฉีดแผงทำความเย็นข้างในจะตัวข้างในที่ไม่สะดวกจะถอดออกไปไฟตรงนี้ที่บ้านไม่ติดเลยต้องใช้ไฟจักรยานแทนเห็นไหมอันเล็กๆที่ถืออยู่นั่นแหละเป็นไฟจักรยานสว่างใช้ได้ดีการล้างแอร์นอกจากทำให้เย็นขึ้นแล้วก็จะประหยัดไฟอีกด้วยประหยัดกว่ากันแบบรู้สึกได้เลยแหละเพราะว่ามันเครื่องมันทำงานน้อยลงคือถ้ามีฝุ่นไปจับอยู่เนี้ยเครื่องมันก็จะออกแรงมากกว่ากัน